ผู้พยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเรื่องของการงานนะคะยังมีนะคะความเครียดอยู่นะคะการงานมันอาจจะตกลงกันไม่ได้เรื่องของสิ่งที่ทำเรื่องของโปรเจกต์ที่คุณอยากจะนะคะได้รับมอบหมายมันยังมีความรู้สึกว่าเล่นแง่กันอยู่มีความรู้สึกว่าตกลงกันไม่ได้และในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นค่อนข้างที่จะหยิบเงินเนี่ยเต็มไม้เต็มมือมีโอกาสที่จะมีนะคะจังหวะทางการเงินที่ดีและความรักนั้นมีโอกาสนะคะที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นไอ้และมีความรักจะมีโอกาสที่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นนะคะได้พบคนถูกใจเพียงแต่คุณนั้นต้องตัดใจกับคนที่คุณนะคะรู้สึกนะคะหวงเขาตลอดเวลาหรือคนที่มันไม่ใช่สำหรับคุณออกไปก่อนหลายครั้งนะคะบางคนยึดติดค่ะรักแต่คนเดิมคิดถึงแต่คนเดิมนะคะกับคนที่มันไม่ใช่ตัดทิ้งไปเปิดใจให้คนใหม่แล้วผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะได้พบคู่แท้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะ